สรุปว่าความรักครั้งนี้ก็จะจบลงตรงที่เฮ้ยมันก็มีปัจจัยจากคนรอบข้างด้วยในที่สุดก็เดินหน้าต่อไม่ได้พอเดินหน้าต่อไม่ได้กลับไปสู่โหมดเดิมคือการอกหักเสียใจร้องไห้เวลาผมอันนั้นก็จำได้ก็ร้องไห้แล้วมันยากไหมคะกับการต้องรับมือกับไอ้คำว่าเป็นข่าวโอ้โหครับนี่แหละครับในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเราก็ทำใจอะเนาะเราเลือกอาชีพนี้แล้วตอนนั้นที่มันเป็นข่าวใหญ่ต้องพูดก็ใหญ่มากอะใหญ่มากในความรู้สึกของเราที่มันเข้ามากระทบเราเครียดมากก็คือหนึ่งเราก็พูดไม่ได้ในบางอย่างเราก็ขอไม่พูดดีกว่าไม่เป็นไรจะว่าเราหรือด่าเราหรือยังไงผมไม่เป็นไรผมขอไม่พูดผมเป็นผู้ชายผมไม่พูดแต่ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะประสบการณ์ไหนยิ่งช่วงนี้มีเป็นยุคของโซเชียลอ่านคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามโอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้คำพูดที่รุนแรงเขาคืออยากคิดให้เขาไม่นึกถึงเราบ้างหรือว่าเราอ่านมาเราจะรู้สึกยังไงมันเป็นอะไรที่เครียดนะมันก็หนักใจคือจะบอกว่าไม่อ่านก็พยายามที่จะไม่อ่านแต่มันก็ต้องผ่านมาบ้างอะซึ่งครั้งนั้นก็ถือว่าน่าจะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่เราเจอมรสุมใหญ่มากหนักมากสิ่งที่เราตัดสินใจคือเราเลือกที่จะเงียบไม่พูดอะไรเลยไม่พูดไม่เป็นไรผมไม่พูดดีกว่าแล้วในที่สุดมันก็จบลงนะฮะถ้าถามตรงๆเลยคือเอาเท่าที่ตอบได้หน่อยโกรธกันไหมโกรธจะบอกว่าไม่เลยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีบ้างมีอึดอัดทั้งโกรธและอึดอัดที่เราพูดไม่ได้ในหลายอย่างเราเลือกที่จะไม่พูดมันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องเก็บไว้มันก็จะแบบอึดอัดนิดนึงอันนี้มาจากคนที่คบมาเป็นล้วนแต่เป็นคนในวงการเดียวกันแล้วถ้าสักวันหนึ่งชีวิตมันเยอะมันวนไปให้ต้องไปแสดงร่วมกันหรือทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยคือพี่ชอดวางตัวไปเรื่องต่อไปใช่ไหมครับที่ถามตอนนี้มีคาสติ้งเลยโอเคครับขอบคุณมากครับถามเผื่อไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าชีวิตมันต้องวนเวียนมาทำงานด้วยกันอีกทำได้ไหมคะไม่มีปัญหาที่พูดมาสองคนน้องสองคนที่เพิ่งพูดไปก็ล่าสุดก็ไปเจอที่ตึกพี่ชอดนี่แหละแล้วเจอกันก็เอ๊ะก็ตอนก็ยังถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคุยกันไม่มีปัญหาครับค่ะด้วยส่วนใหญ่เวลาที่มีความรักและเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันแน่นอนค่ะเราหลีกเลี่ยงการที่จะอยู่เป็นเป้าสายตาของผู้คนไม่ได้มีแฟนนอกวงการบ้างเผื่อจะแก้ปัญหานี้ไหมคะสมมติว่าจะได้ไม่เป็นที่จับจ้องมองกันแบบว่าเออจะได้เลิกเป็นเป้าสายตาสักทีเคยมีค่ะโอ้ยิ่งหนักกว่าเหรอคะหนักเลยครับหนักมากคืออย่างน้อยคนในวงการเรารู้ว่าเขาเป็นใครแต่นี่เราไม่รู้เลยว่าเขาชีวิตจริงๆแล้วเขามีอะไรเขาเป็นยังไงโอ้ตอนนั้นโดนแต่ว่ายังไงเหมือนโดนหลอกเลยครับคือระหว่างที่เขาคบกับเราเขาก็มีคนอื่นค่ะแล้วไม่รู้กี่คนเขาก็มีคนอื่นเดี๋ยวก็ดูมีประสบการณ์มาแล้วก็เคยมีผู้ชายก็โทรมาบอกเฮ้ยคนนี้เป็นแฟนผมคบกับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเขาคบกับผมอยู่เป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยมีทะเลาะแบบกับผู้ชายบ่อยมากเรื่องเราทำไมไม่เก็ตสักทีก็ไม่เก็ตเลยค่ะก็คือผมก็เชื่อมาตลอดอันนั้นต้องถือว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่โอ้โหหนักนั่นคือนอกวงการค่ะถ้าเขาบอกว่าหลอกจริงไม่จริงไม่รู้สุดท้ายตอนนั้นเรารู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันจริงสักทีนึงคือสมมติมีคนมาบอกผมเฮ้ยเห็นแฟนเคลลี่ไปกับผู้ชายผมจะไม่เชื่อหรอกผมก็ต้องถามเขามันจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีคนนี้บอกคนนู้นบอกมันหลายคนแล้วและยิ่งคนที่ไม่ได้เกี่ยวโยงกันอีกอย่างนึงผมก็เคยจับได้ว่าเขาโกหกหลายครั้งหลายครั้งเพราะว่าเราให้อภัยตลอดอะค่ะเหมือนเราไม่เชื่อเนาะเหมือนเราพยายามคงแบบรู้แต่ก็ไม่เชื่อเองอะผมเชื่อจนเชื่อตรงคนถามว่าโดนของหรือเปล่าวะผมไม่ถามอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าผมโดนของนะจริงเหรอจริงเหรอใช่ใช่อันนี้ไม่ตื่นเต้นมากเราสู่โหมดโดนของจริงจริงเหรออันนี้ไม่เคยบอกใครค่ะโดนเขาหลอกได้นานมากอาการเป็นยังไงอะเชื่อเขาทุกอย่างหลงไหลกับทุกสิ่งโอ้ก็ตื่นบอกจับได้นู่นนี่นั่นทะเลาะกับผู้ชายหลายคนที่เราไม่รู้จักโทรมาเคยจับพี่ก็ทะเลาะกับเขาด้วยเหรอเขาทะเลาะมาเราก็ทะเลาะกลับเนี้ยหรออ้าวก็คนมาบอกว่าแฟนเราคิดว่าคนนี้เป็นแฟนเราเฮ้ยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาคบอยู่
ู้หญิงมาหาเขาหรือเราก็โกรธใช่ไหมครับโอ้แล้วเราก็เคยจับได้ว่าเขาบอกเราเขาต้องไปทำงานต่างจังหวัดแต่เขาไปเที่ยวค่ะแต่ทีนี้มีวันหนึ่งผมไปไหว้พระที่อยุธยาค่ะแล้วพระก็บอกเธอนี่ตาขุ่นๆนะเหมือนจะโดนของมาโดนอะไรมาโดนของใช่ใช่ใช่ครับแต่อันนี้ผมเลิกไปแล้วนะครับเพิ่งโดนของมาแต่ดีขึ้นแต่ยังไม่หายดีแล้วที่เลิกก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วมีรุ่นพี่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารู้กันเขาก็ไม่กล้าบอกอ่ะคือคนบางทีเขารู้เขาก็ไม่กล้ามายุ่งก็ไม่กล้าบอกจนพี่ผมไปบอกพี่อีกคนนึงจะมาบอกผู้ใหญ่อีกคนนึงแล้วผู้ใหญ่เป็นป้าผมเขาก็มาบอกผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีคนอื่นระหว่างที่คบกับเคลลี่มาพอไปไหว้พระแล้วพระก็ทักมาอย่างนี้ก็เฮ้ยจริงเหรอก็ให้กลับไปที่คอนโดฮะรื้อทุกอย่างดูซิว่าจะเจออะไรที่ให้รื้อหมดดูใต้เตียงหลังกระจกนู่นนี่นั่นผมก็ไปทำรื้อดูใต้เตียงจนผมไปกระจกในห้องน้ำดึงกระจกออกมาดูข้างหลังมีแคร์ฟรีผู้หญิงแปะอยู่หลังกระจกคือมันไม่อยู่ดีๆมันจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วมันก็ไม่ได้ลงอักขระติดทองไม่มีอะไรคือการไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูละเอียดว่ามันมีอะไรแต่ก็เป็นแคร์ฟรีผู้หญิงแปะอยู่หลังกระจกฝรั่งเชื่อพวกนี้ด้วยยังไม่เคยเชื่อก็ทักมาแล้วผมไปเจออย่างนี้จริงๆก็เลยโอ้โหค่ะในมุมนึงเราก็ดูแลอย่างดีแล้วเราก็แบบเป็นพระเอกด้วยอ่ะรอมีถ้าเทียบก็คือเราก็สมบูรณ์แบบถึงพี่อยากจะถามว่าผู้หญิงทำไมนอกใจผมก็อยากรู้อันนี้ก็สิ่งที่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วเราก็เคลียร์กับเขาจนจบแล้วก็ทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปอย่างเงี้ยหรอใช่จนสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วคือพอเรามาเหมือนเราที่ผ่านมาที่เรายอมเราให้อภัยเราไม่เชื่อเองจนมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือเขาไม่พูดทำไมไม่เป็นจริงค่ะในการอกหักแต่ละครั้งก่อนจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มันทิ้งห่างเวลากันนานไหมคะก็บางทีก็เกือบปีครับคือผมก็ชอบไปนั่งอยู่คนเดียวในร้านอาหารญี่ปุ่นในร้านอาหารญี่ปุ่นก่อนที่จะแต่งงานนะครับก่อนที่จะมาคบกับน้องที่แต่งงานด้วยค่ะแปลว่าเราก็มีความใฝ่ฝันแหละว่าเอ้ยเราอยากมีครอบครัวที่ลงตัวสักทีใช่ก็อยากแต่งงานนะครับจริงๆผมก็คนก็ถามอยากแต่งงานผมก็อยากแต่ทีนี้พ่อแม่ผมเขาเลิกกันตั้งแต่ผมเด็กตั้งแต่ผมประมาณ12-13ผมก็จะฝังใจอยู่ตรงนี้นี่ว่าถ้าผมจะแต่งงานผมจะมีครอบครัวผมอยากให้ชัวร์ผมไม่อยากเลิกผมไม่อยากแต่งงานแล้วยิ่งมีลูกแต่งงานยังพอได้แต่ที่ยิ่งมีลูกแล้วต้องมาเลิกกันแล้วให้ลูกต้องมาโตด้วยการไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์ที่อยู่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ผมไม่อยากให้ลูกต้องมาเป็นแบบนั้นคืออย่างผมโตมาผมอยู่แต่กับคุณแม่ผมมีน้องชายก็เนี่ยห่างกันน้องชายผมห่างกับผมประมาณ13ปีครับก็หลังจากที่มีน้องชายผมปุ๊บก็พ่อแม่ก็ได้เลิกกันค่ะผมก็ต้องมาเป็นคนที่ดูแลน้องดูแลเหมือนเราเป็นภาษาอังกฤษก็จะแมนแล้วแต่แฟมิลี่เราก็จะเป็นผู้ชายที่ต้องคอยดูแลค่ะเราก็คิดถึงนะโอ้ทำไมโอ้เราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันอบอุ่นเราก็อยากมีครอบครัวแบบนั้นนะค่ะจนมาถึงความรักครั้งล่าสุดกับอดีตภรรยาตอนนั้นเจอกันยังไงนะคะตอนที่เจอกันที่คุยกันก็พอผมนั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเกือบนานมากอะครับคือเกิน6เดือน8เดือน9เดือนผมจำไม่ได้ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกพี่เคลลี่ไม่ไหวแล้วเห็นพี่นั่งอยู่แต่ที่เนี้ยวันนี้มีงานวันเกิดพวกเพื่อนๆหนูจะแนะนำให้รู้จักหนูพี่ไปกับหนูนะผมว่าเดี๋ยวดูก่อนครับผมก็นั่งจนดึกแล้วน่าจะ5ทุ่มผมว่าไม่ดีนะแล้วเวลานั่งอยู่ในร้านที่ญี่ปุ่นนั่งทำอะไรเหรอกินแป๊บเดียวมันก็อิ่มแล้วแล้วก็จะนั่งแบบหักตะเกียบเล่นอย่างเงี้ยหรอกินคุยเลื่อยเปื่อยเล่นคุยกับพนักงานเหรอก็กลายเป็นเพื่อนผมหมดค่ะคือผมชอบเพราะว่าเขาก็ไม่มา
รู้ลึกเกี่ยวกับชีวิตเราก็ไม่มาก้าวก่ายว่าเราก็ไม่อยากจะมาคุยเรื่องงานเราไม่ได้อยากจะมาคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวก็มีนั่งดื่มไปบ้างคุยกันเราอยู่ในวงการเราเจอคนเยอะบางทีเราก็อยากจะเจอคนที่เราไม่มาพูดคุยเกี่ยวกับงานไม่มาพูดคุยเกี่ยวกับส่วนตัวชีวิตส่วนตัวคุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรก็ได้บางทีไม่มีสาระค่ะมันก็สนุกมันผ่อนคลายดีพอน้องเขาชวนไปงานวันเกิดในเป็นผับผมก็ไม่ไปสักทีจนมีพวกรุ่นน้องผมมาเฮ้ยพี่ไปที่นี่อ๋อที่เดียวกันเฮ้ยไปก็ได้แต่พวกอยู่ต้องมาแวะไปที่โต๊ะนี้กับไอ้หน่อยนะเป็นเขาชวนไปงานวันเกิดผมก็ไม่กล้าไปคนเดียวผมก็เขินก็เลยโอเคก็เลยไปแล้วก็เลยเจอน้องเขาก็เข้ามาทักว่าอ๋อเขาเล่นละครอยู่กับตอนนั้นก็เล่นละครอยู่กับช่อง7เหมือนกันเราเคยเจอกันแล้วในงานบุญเพราะว่าผมในเวลานั้นผมถ่ายละครกับทั้งบริษัทดีด้ากับบริษัทดาราวิดีโอแล้วเขาถ่ายละครกับบริษัทสามเสียงที่เป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็จะจัดงานบุญใหญ่ทุกปีก็เคยเจอกันในงานบุญที่วัดนี้ก็เลยคุยกันก็คุยถูกคอกันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจีบแต่ผมคิดว่าเขาก็เป็นคนแรกที่ผมได้เหมือนเปิดใจคุยแล้วรู้สึกอยากคุยต่อแล้ววันนั้นเขาต้องถ่ายละครเช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องถ่ายละครเขาก็เลยกลับแล้วผมก็ก่อนกลับผมก็เอาไงดีเราจะคุยต่อได้เจอไหมผมก็เลยขอไลน์เขาพอผมขอไลน์เขาผมก็บอกพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงตื่นไปถ่ายละครก็ทักมาหน่อยแล้วกันนะแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ทักมาเราก็รู้สึกดีเฮ้ยเขาทักมาเขาก็น่ารักดีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆคุยกันแล้วผมก็จีบได้กันอย่างที่ผมเวลาผมจีบผมก็จะทุ่มเทชอบดูแลใจใส่ผมก็สั่งอาหารให้ไปส่งที่กองบางทีให้คนรถเอาอาหารไปให้อะไรทำให้ความสัมพันธ์ของคนนี้ไปถึงขั้นแต่งงานพอคบไปสักพักพอเข้าปีที่3ค่ะก็เฮ้ยปีที่3เดี๋ยวมันจะปีที่4ปีที่4เราเลิกกันแน่เลยกลัวเลข4จริงๆด้วยเป็นเลขอาถรรพ์มากเอายังไงดีอีกอย่างนึงเรามองว่ามันก็ถึงอายุแล้วที่ควรจะถ้าจะมีครอบครัวควรจะมีได้แล้วค่ะแล้วน้องเขาเองเขาก็พูดหลายครั้งว่าเขาอ่ะอยากแต่งงานอยากมีน้องเพื่อนเขาหลายคนก็แต่งงานและมีน้องก็เป็นคนแรกเลยที่เคยพูดอย่างนี้กับเราก็รู้สึกเฮ้ยหรอเราก็รู้สึกว่าเขาก็พร้อมที่จะมีครอบครัวที่จะแต่งงานในเวลานั้นแม่ผมเป็นมะเร็งแม่ผมป่วยแม่ผมป่วยหนักผมก็มองว่าผมก็อยากแต่งงานให้แม่ผมเห็นให้แม่ผมไม่ต้องห่วงผมถ้าผมแต่งงานแล้วผมมีครอบครัวแม่ผมจะได้สบายใจด้วยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นแม่ผมก็เวลาน้อยอะครับก็เลยตัดสินใจตอนแรกจะขอมั่นที่โรงพยาบาลที่ห้องที่คุณแม่อยู่แต่ก็ไม่ทันไม่ทันคุณแม่เขาก็เสียซะก่อนไปซะก่อนแล้วณตอนนั้นหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนด้วยหรือเปล่าคือการจากไปของคุณแม่ไหมคุณแม่ถือว่าเป็นเสาหลักในใจของเราของชีวิตตลอดถึงจะไม่ได้คุณแม่มาอยู่เมืองไทยฮะคุณแม่ผมอยู่อเมริกากับน้องชายผมแล้วก็คุณแม่ก็จะมาก็มาบ่อยแต่พอคุณแม่มาก็ไม่ค่อยได้เจอเนื่องจากโหเราทำงานหนักมากถ่ายละครหลายปีติดกันที่ผมถ่ายละคร7วัน7วันก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณแม่แต่อย่างน้อยมีคุณแม่อยู่ในใจเราได้คุยโทรศัพท์เราจะได้รู้ว่าคุณแม่มีอะไรเราก็จะได้พึ่งคุณแม่ได้ไงเราได้คุยได้ปรึกษาได้คุณแม่ผมเป็นคนที่เลี้ยงผมมาคนเดียวเป็นฮีโร่ของผมเป็นคนที่คือสำคัญมากสำหรับชีวิตผมคือตอนคุณแม่เสียนี่คือผมร่วงเลยคือผมทำอะไรไม่ถูกเลยก่อนที่คุณแม่จะเสียเราก็ได้บอกคุณแม่ไว้แล้วว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะแต่งงานเดี๋ยวจะมีน้องให้คุณแม่อุ้มนะอย่าเพิ่งไปนะในวันนั้นพอคุณแม่เสียอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีครอบครัวเราก็ได้มีครอบครัวใหม่เข้ามาแล้วเขาก็ได้ต้อนรับเราอย่างดีก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราก็ได้มีอีกครอบครัวหนึ่งที่
อาจจะมาทดแทนในบางส่วนที่จะทดแทนได้นะครับก็มาถึงวันที่เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่เราสร้างเองชีวิตตอนเป็นแฟนกับตอนที่แต่งงานแล้วมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างคะตอนนั้นถึงที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของการแต่งงานเป็นยังไงคะถึงขั้นไม่คุยกันเลยไหมแม้อยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไม่ได้คุยกัน